เราจะต่อสายไปที่ดร.ธนพรศรียากูรค่ะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายไฟบังคับต้องมีลุงไฟบังคับพร้อมแล้วไปกันที่ดร.ธนพรเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาจารย์ครับคุณอมรรัตน์ครับอาจารย์ความเป็นจริงทางการเมืองไฟบังคับทางการเมืองรัฐบาลเพื่อไทยต้องมีลุงผสมคำถามก็คือรัฐบาลเพื่อไทยจะผสมกับลุงตู่หรือลุงป้อมหรือผสมพันธุ์มันทั้งสองลุงเซฟๆครับฟันธงครับชั่วโมงนี้รวมไทยสร้างชาติเท่านั้นครับคือคำตอบสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยครับอันนี้ชัดเจนครับผมสมการที่1เป็นสมการแรกครับผมและเสียงสวคำถามก็คือรวมไทยสร้างชาติมีแค่36เสียงสสหมายความว่าจะต้องหาเสียงสวอีก100กับ1เสียงคำถามก็คือครับพรรคลุงตู่สามารถหาเสียงสวให้ได้ถึงระดับ100กับ1เสียงหรือไม่ครับก็ลองย้อนไปดูการเลือกตั้งกกต.เมื่อวันจันทร์แหละครับก็จะได้เห็นชอบกกต.บวชเห็นชอบกกต.ไปดูตัวเลขนั้นเลยครับ126ต่อ44นะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแวดวงก็รู้ว่า44นะครับก็คือ FC สายป่าครับนะครับสายป่ารอยต่อนะครับส่วนอีก126เนี่ยก็ FC ลุงตู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขามีของแน่ๆอย่างน้อย126อย่างน้อยๆถ้าฉะนั้นแล้วถ้าไปดูตอนเช้านะพี่มีเลือกปปช.นะครับตอนเลือกปปช.นะคะแนนขึ้นไปถึง160กว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเสียงที่ต้องการอีกแค่101 100เสียง101 102เสียงเนี่ยอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่า FC ลุงตู่เนี่ยเขามีของครับพี่โอเคถ้าฉะนั้นผมจะโทนนิดนึงผมจะไปช้าลงนิดนึงอาจารย์ครับลุงตู่ลุงป้อมคุมเสียงสวได้เป็นจำนวนเท่าไหร่อาจารย์กำลังจะบอกว่าให้ย้อนกลับไปส่องกล้องมองการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์สดๆร้อนๆจันทร์ที่7ที่ผ่านมาวันนั้นมีการโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกกต.คนใหม่ถูกไหมฮะปรากฏว่ามติที่ออกมา126ต่อ44เห็นชอบให้คุณชายนครชัยเป็นกกต.คนใหม่แล้วอาจารย์ก็ฟันธงว่าไอ้126เนี่ยคือสว.สายตู่ขณะเดียวกันสว.ในซีก44เป็นสว.สายป่าฟันธงเลยเหรอครับแน่นอนครับผมกล้าฟันธงครับลองไปเอาชื่อมาดูก็ได้ครับว่า126มีชื่อใครบ้าง44มีชื่อใครบ้างหมายความว่าพรรคลุงตู่มีของในมือมากกว่าพรรคลุงป้อมหรือครับแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนครับอันนี้มันปรากฏตามตัวเลขผลโหวตที่ออกมานั่นแหละครับเอาชื่อไปตรวจสอบดูได้ครับนะครับครับครับดังนั้น36สสก็จริงแต่มีตั้ง126สว.ดังนั้นสบายถูกไหมครับต้องบอกว่ามี126เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยอาจจะมากกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าตอนเช้าดูตอนโหวตปปช.1ท่านน่ะคะแนนขึ้นไปถึง165อันเหรอครับตอนบ่ายก็อาจจะกลับบ้านบ้างอะไรกันบ้างค่ะครับแต่เอาเป็นว่า126ที่เห็นนะครับนั่นน่ะอย่างน้อยนะครับซึ่งก็เกินความต้องการนะครับที่สูตรที่1ไปแล้วนะครับครับครับแน่นอนเมื่อเอา36เสียงสสรวมไทยสร้างชาติมาบวกอย่างไรฟอร์มครม.ก็ไม่มีปัญหาใช่ครับขณะเดียวกันรอบโหวตนายกได้126สว.เป็นฐานกำลังก็ได้แล้วทะลุแล้วอย่างไรมันก็ทะลุอย่างไรมันก็ทะลุธงเลยถูกไหมได้เกิน375อยู่แล้วแล้วในทางการสมมติว่าถ้าเลือกผสมพันธุ์โดยใช้สมการที่1รวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยจะอธิบายกับสังคมอย่างไรเนี่ยโอ้ยอธิบายง่ายครับก็ลุงตู่ท่านวางมือแล้วจริงๆนี่ครับไม่เห็นมีร่องรอยลุงตู่ตอนนี้ลุงตู่ไม่เหลือกลิ่นในรวมไทยสร้างชาตินะครับกลิ่นยังไม่เหลือเลยครับเพราะท่านเก็บของไปหมดแล้วครับนะครับสมาชิกก็ไม่ได้เป็นนะครับเก้าอี้เก้าอี้นะครับท่านเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดหมดเรียบร้อยแล้วครับไม่มีกลิ่นลุงตู่เหลือแล้วครับรอคนใหม่มานั่งฮะเพราะนั้นรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอันนี้คือจุดที่อธิบายง่ายที่สุดถ้าเทียบกับลุงป้อมนะลุงป้อมยังนั่งคาเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เลยครับนะครับแล้วผมไม่อยากพูดว่าถ้าไปเป็นสูตร2นี่นะครับคนของ
คนของพรรคเพื่อไทยน่ะเขาแอบมาบอกผมว่าถ้าเป็นสูตร2กับลุงป้อมเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษฮะ PM 2.5 เยอะอ้าวครับทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นนะเอาพรรคลุงป้อมมาผสมพันธุ์ด้วย PM 2.5 มันเยอะยังไงอ่ะทำไมอยู่ๆมี PM 2.5 ก็เครือข่ายลุงป้อมหลายๆท่านก็ยังอยู่ในข่ายที่สังคมระแวงสงสัยไงครับได้ไหมครับอ้าวผมเอ่ยนามได้ครับก็ไม่เสียหายอะไรกับท่านหรอกนะครับอย่างกรณีคุณวิรัตอย่างเงี้ยก็ยังคาอยู่เรื่องสนามฟุตซอลนะครับกรณีคุณธรรมนัสเนี่ยก็ยังคาอยู่ว่าตกลงมันเป็นแป้งหรือมันเป็นอะไรกันแน่นะครับคือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับแค่อธิบายว่ามีลูกป้อมเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วนะครับยังต้องไปอธิบายบริวารลูกป้อมบิดมันเหนื่อย2เท่าครับนะครับขณะที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยชัดเจนว่าก็ไม่มีลุงตู่แล้วครับไม่มีลุงตู่แล้วเขาก็บอกแล้วอันนี้มันอธิบายเด้งเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงกล้าบอกว่ารวมไทยสร้างชาติครับแล้วมาเต็มพักด้วยอ๋อมาเต็มพักมาครบด้วยไม่มีแตกแยกเป็น3ก๊กไม่มีนะไม่มีฮะไม่มีฮะเพราะมาเต็มพักเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาได้ของดีรออยู่นะครับชัดเจนนะฟันธงนะข้าแต่สารที่เคารพข้าแต่สารที่เคารพกระผมหมดคำถามแล้วครับครับผมเอาละค่ะต้องเรียนนิดเดียวครับพี่ว่าขอให้ไปดูพวกการลงมติอะไรต่างๆนะครับคืองานนี้นะครับผมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรผมพร้อมเถียงทุกคนครับนะครับใครบอกว่าเอ้ยผมมั่นใจยังไง126ผมอะไรยังไงผมบอกไปเอาชื่อมาอ่านไปเอาปากกามาวงค่ะนะครับแล้วตอนนี้126เนี่ยนะครับ 80% นะครับคือมือปากจำนำข้าวทั้งนั้นค่ะแล้วตอนนี้เพื่อไทยให้น้ำหนักสูตรอันนี้มากน้อยแค่ไหนคะณตอนนี้ตอนนี้เป็นสูตรที่ดีที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วเขาเลือกแล้วเราตัดสินใจยังคะการสร้างคำอธิบายเนี่ยมันเป็นภาระน้อยกว่านะครับเพราะแน่ๆแล้วว่าลุงตู่ไม่อยู่แล้วแล้วก็ไม่อยู่จริงๆค่ะนะครับขณะที่อีกลุงเนี่ยยังอยู่แล้วก็ยังมีท่าทีจะอยู่อีกนานด้วยหรือเปล่าโอเคนะครับโอเคเดิมทำท่าเหมือนกับจะไม่อยากอยู่แต่ตอนนี้ทำท่าจะอยากอยู่ซะแล้วนะครับมันก็จะยุ่งครับโอเคสรุปนะรัฐบาลเพื่อไทยต้องมีลุงสรุปอีกทีมีลุงตู่เพิ่มอธิบายน้อยกว่ามีลุงป้อมณตอนนี้แล้วว่ากันอีกทีจริงๆนะพี่ครับพี่ครับนิดเดียวครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับคนที่ไม่เอาพรรคลุงป้อมเนี่ยคืออนุทินคือภูมิใจไทยอ้าวนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเขาทนไม่ไหวกับเรื่องข่าวคราวอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับคุณศักดิ์สยามเข้าใจแล้วมันถึงเวลาเข้าใจแล้วมันถึงเวลาที่ภูมิใจไทยต้องปลดแอกออกมาจากพลังประชารัฐสักทีโอเคเอาครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะดร.ธนพรครับครับสวัสดีครับดร.ธนพรศรียากูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายคือผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยอย่างไรก็ต้องมีลุงคำถามก็คือมีมันทั้งสองลุงหรือมีลุงเดียวถ้ามีลุงเดียวคำถามก็คือลุงไหนเอาลุงไหนลุงไหนก็แล้วแต่ลุงคนนั้นลุงพรรคนั้นจะต้องเติมคำในช่องว่างเรื่องจำนวนสวที่จะมาโหวตให้ด้วยอย่างน้อยต้องให้บวกกันได้ไม่น้อยกว่า375คำถามก็คือของจริงๆในมือสายของลุงป้อมในสวมีกี่คนกันแน่ตอนนั้นแหละใช่ค่ะแต่นี่เขายืนยันแล้วสายลุงตู่มีไม่ต่ำกว่า126ไปถึง165